สวัสดีครับครับผมวันนี้ก็เช้าเช้าพามาชมคอกชะโดตัวใหญ่ๆอีกคอกหนึ่งเดินผ่านมาเห็นน้ำกระเพื่อมกระเพื่อมโอ้โหปุดเป็นฟองเป็นฟองนะดูเห็นแม่ก็ขึ้นมาแล้วตัวใหญ่มากลุยไปฝั่งนู้นละอยากให้เห็นแม่ฮะตัวมันโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขามาใกล้ๆฮะไม่รู้ว่าเป็นคอกเดียวกันป่ะนะเพราะว่าพวกนี้พอโตแล้วมันจะแยกออกหากินกันเป็นสองคอกนะพ่อจะพาไปคอกหนึ่งแม่จะพาไปคอกหนึ่งแล้วค่อยมาเจอกันยังอยู่ไกลสักนิดหนึ่งถ้าใกล้ๆจะได้เห็นแม่เขาโผล่ขึ้นมาตัวขนาดไหนนี่แหละครับบรรยากาศแถวนี้ก็จะเห็นแต่พวกลูกคอกชะโดนี่แหละนะเยอะช่วงนี้ก็จะเป็นลูกคอกที่ใหญ่แล้วดูแล้วครับไปโอ้โหจะดูไกลนิดหนึ่งมาไปกลางคลองสำหรับเซียนทั้งหลายนี่เขาก็ไม่ได้ซีเรียสละอย่างเงี้ยวัดเบ็ดเนี่ยสบายเดี๋ยวเลื่อนมาส่องกันใกล้ๆอีกนิดนึงโหนี่ก็เป็นวงใหญ่นะแต่ยังไม่เห็นแม่เขาเลยอยากให้เห็นแม่โอ้นั่นฮะโผล่ขึ้นมาแล้วแต่มันไกลฮะอยากให้ชมอีกอ้าวมาใกล้ๆให้ได้ชมกันแล้วครับเห็นไหมมืดไปทั้งคลองแล้วฮะเนี่ยอย่างเงี้ยลุยอาหารกันหาอาหารกันริมคลองอย่างนี้แหละโอ้โหนู่นไปเจออะไรที่เจอโอ้โหเป็นไงฮะเนี่ยเจอเจ้าถิ่นเขาให้ในน้ำเนี่ยทีจะเป็นงี้แหละหากินหากินกันไปเจอที่มีเจ้าถิ่นอยู่เนี่ยครับก็
เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะเก็บมาฝากกันครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมชอบธรรมชาติก็ช่องกิตนัยฮะชอบสมุนไพรก็โจฮานะสารคามครับผมสวัสดีครับ